สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันในเดี๋ยวจ้ามื้อนี้มากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้พัดพัดเอียงก่อบางอย่างก็น่าบ่งูเหี้ยวพี่น้องงูเหี้ยวบ้านข่อยเอิ้นบ่งูเหี้ยวแต่บ่รู้ว่ามันเอิ้นว่าเอียงน่ะนั่นแหละพัดกินกับข้าวเหนียวจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวจะยกให้ดูนี่เบิ่งควนห่วยๆเลยพี่น้องมากินกันเลยจ้าพี่น้องจ้าวันนี้บะหมี่ผักแก้มผัดเผ็ดๆผัดใส่พริกแห้งจ้าทุกคนจ้ามากินกันเลยกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมกับข้าวเหนียวคือเก่าข้าวเหนียวก็ห่อนข้าวเหนียวก็ห่อนพี่น้องมากินกันโลดผัดใส่ไข่จ้ะมื้อนี้ผัดใส่ไข่ไก่เข้ากันพี่น้องเข้ากันแห้งเข้ากันดีไปได้มาแต่อันตลาดพี่น้องได้มาหลายสองมัดโอ๊ะสองอันสองกำสองมัดเหมือนกันเพราะว่ามันมัดใหญ่พี่น้องนี่ก็ไปได้เฮ็ดหมดไปได้เฮ็ดหมดเลยนี่แล้วมันก็หลายเอาใส่ไข่เข้ากันแห้งผัดแบบว่าเผ็ดๆสักหน่อยมันมีบรรยากาศครึ้มๆคือเก่าแต่พี่น้องแต่ว่าฝนไม่ตกเด้ฝนไม่ตกนะวันเนี้ยทุกคนจะตกใจอันมิสซิลเมลเลอร์ทุกคนเป็นแบบนี้แหละค่ะแบบว่าอันเป็นรอบเดือนแซ่บพี่น้องวิธีทำมีให้ดูเหมือนเดิมนะคะมาเห็นวิธีทำเห็นเบื้องหน้าเป็นง่ายๆพี่น้องหมักพริกลงก็บ่รู้ว่ามีคนใดเคยกินบอผัดอันนี้เนาะอาจจะแปลว่ามีคนเคยกินตอนแม่พึ่งเคยกินครั้งที่สองเพราะว่าพึ่งเคยซื้อมาผัดกินไหมพี่น้องตอนนั้นก็ขันบ่ได้ผัดก็ซื้อมาแบบว่าเอามาแจว
มันอันเจ้าป้นเจ้ายังเสียนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นแพทน่ะเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกมันแสบไงก็เลยแบบว่าลองเบิ่งแล้วพัดก็ใครกับเขากันแห้งผัดกะไข่แล้วก็พริกแห้งพี่น้องเผ็ดเผ็ดจังหน่อยสุดยอดบักอันนี้ก็ถือพี่น้องมาละ10 บาทได้หลายได้เยอะมากมีอันไม่ต้องหน่วยยังไงมันมีความแบบว่าเหมือนจะคล้ายๆอันผัดบักบวบเลยพี่น้องแต่ว่ามันจะนิ่มกว่ามันจะแบบว่าทางไหนล่ะจะมีความนิ่มกว่าบักบวบใช่ไหมวะมักจะเปรียบเทียบให้เบิ่งว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศก็ดีดีนะพี่น้องว่าเป็นตาออกไปใส่ว่าเป็นตาออกไปเห็นงานฝากผลงานคือเขาแต่พี่น้องจ๋าเพจเฟซบุ๊กเหนือซาพาแซบแล้วก็ช่อง YouTube เดี๋ยวซาพาแซบ Channel ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าให้แมวได้ถึงฟังฝันให้ถึงเป้าหมายไวๆจ้าพี่น้องตามเย็นเย็นเขาก็ได้หอนหอนอยู่เลยพี่น้องอร่อยบรรยากาศก็ดีนอนกับบ่อยากลุกพี่น้องเอ๊ะนอนบ่อยากสิลุก
บางจังหวัดก็สิแบบว่ามีฝนเนี่ยพี่น้องพี่น้องแต่ว่าสระบุรีวันนี้ไม่มีฝนฝนอยู่ฝนหมู่บ้านบรรยากาศจังสีมันหนาแบบว่าหนานอนรุ่นซื้อๆน้องพี่น้องไม่น่าไปไหนเลยอ่ะเห็นมันเป็นสีอย่างสีมันไม่ได้เผ็ดแห้งเลยพี่น้องมันแบบว่ามันเผ็ดพอดีอ่ะไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ว่าอันเราแค่ใส่อันบอกพริกแห้งมันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนสีจักหน่อยนึงมันเผ็ดแห้งก็จริงๆแหละมันไม่ได้เผ็ดแห้งหรอกกับปกติอ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรากินเผ็ดก็ไม่รู้แต่ก่อนน่ะแต่ก่อนเรากินเผ็ดก็นี่อีกกินเผ็ดแบบว่าเผ็ดจัดนะกินเผ็ดแห้งเผ็ดจัดเลยแบบว่าไม่ว่าจะตำบักหุ่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากับข้าวหรือว่ายังเสียจะกินเผ็ดแต่ว่าช่วงนี้หลังๆมันนี่เบาลงเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีคำว่าเบาลงในที่นี้ก็คือยังเผ็ดอยู่แต่คือยังเผ็ดอยู่แต่ว่าบ่ได้เผ็ดแห้งซ้ำตะกี้บ่ได้เผ็ดจัดขึ้นตะกี้คันเหนเศร้าคือสิเศร้าไปเลยเหรอพี่น้องแล้วคนมันหมักน่ะเติมตึงตึงละเติมอินละวิธีเห็ดกับง่ายๆเหมือนเดิมค่ะให้เห็ดแบบว่าอันรสชาติที่เอามากน้องพี่น้องง่ายๆเครื่องปรุงไม่แค่เมื่อกี้อย่างหรอกในครัวถึงห้องแล้วอยากให้แมวกินเมนูอย่างกะก็คอมเมนต์มาได้ด้วยจ้าพี่น้องจ้าคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวมาเสิเห็ดแบบว่าเห็ดตามคอมเมนต์แต่ตอนนี้คืออิ่มแล้วอิ่มแล้วแต่มันยังแสบอยู่
่อยดีแล้วจะพอจริงๆแล้วแต่ทำก่อนนี่ใส่พอดีมากเลยฝากผลงานอีกสักรอบจ้าพี่น้องจ้าเพจ Facebook เหนียวซ่าพาแซบแล้วก็ช่อง YouTube จ้าเหนียวซ่าพาแซบ Channel ก็ฝากมากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแบบว่ามากดติดตามมาคอมเมนต์มาอย่างต่างๆได้จ้าพี่น้องจ้ากะมาซอยกันเห็นเนาะในหอดแบบว่าเป่าไม้ให้มันไวๆจ้าพี่น้องจ้ากะสำหรับมื้อนี้กะพ่อสำนีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า